เรียกว่ากายสังขารเพราะเขาปรุงแต่งกายกายอยู่ได้เพราะกายสังขารคือลมนี่แหละฉะนั้นลมสำคัญไหมลมเนี่ยสำคัญที่สุดที่คนเขาพูดกันมีลมมีเรื่องนี่แหละหมดลมหมดเรื่องมีลมมันมีเรื่องก็ว่างั้นนะใช่ไหมแท้ที่จริงมีลมเนี่ยดีก็ได้กรรมฐานคนหมดลมก็ไม่ได้เจริญกรรมฐานใช่ไหมเออตรงเนี้ยเข้าไปสงบระงับผู้ปฏิบัติทุกครั้งที่คู่บัลลังก์เนี่ยเริ่มจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งมั่นแล้วเนี่ยเมื่อสมาธิตั้งมั่นเนี่ยกําหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวสั้นเร็วช้าให้รู้ตามธรรมชาติของลมโดยปกติให้สงบตั้งมั่นเป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงให้ได้นะถ้าไม่ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยไปถึงระดับนี้ยากอันนี้พูดเผื่อไว้แต่หวังว่าน่าจะได้10 วันยังไม่รอดทีนี้ลมกระทบที่จุดที่รอบๆรูจมูกหรือริมฝีปากเท่านั้นอย่าตามลมเข้าไปข้างในหรือส่งใจออกไปข้างนอกดูลมที่เข้าและออกที่จุดเดียวเมื่อเฝ้าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติตั้งมั่นเป็นชั่วโมงสติตั้งมั่นเป็นสองชั่วโมงน้อมจิตไปเข้าไปสงบระงับกายสังขารทั่วทั้งหมดตั้งแต่ต้นสิ้นสุดอย่างแผ่วเบาสงบเยือกเย็นเป็นธรรมชาติเป็นปกติทำไมต้องน้อมบาลีท่านใช้คำว่าโอลาลิกาโอลาลิเกกายสังขาเรปัสสัมเพมิติอาโภคะสมนาหาระมนาสิกาละปัจเวคขณะน้อมจิตเข้าไประงับกายสังขารเพราะว่าดูตลอดสายนิมิตก็ไม่เกิดขนาดดูทุกจุดแล้วนะก็ไม่สามารถที่จะมีนิมิตปรากฏหรือกำลังของสมาธิก็ยังไม่เด่นขึ้นฉะนั้นตรงนี้ต้องน้อมจิตบาลีท่านใช้คำว่าอาโภคะสมนาหาระมนสิกาละแล้วก็ปัจเวคขณะวิธีการระงับกายที่ระงับลมที่หยาบให้ละเอียดลงละเอียดลงอันนี้จงตั้งใจให้ลมละเอียดนะอันนี้เป็นการตั้งใจที่จะให้ลมละเอียดเนี่ยเริ่มแรกอาโภคะเนี่ยเขาแปลว่าความคำหนึ่งการนึกทีแรกการนึกทีแรกเข้าไประงับคือสติสำนึกการระลึกทีแรกที่จะเข้าไประงับลมที่หยาบให้แผ่วเบาลงให้แผ่วเบาลงทำไมให้แผ่วเบาลงรู้ตลอดสายด้วยทำให้ลมละเอียดเมื่อตัวลมละเอียดลงตัวกำลังของสติต้องเพิ่มขึ้นไหมต้องเพิ่มขึ้นสมาธิต้องเพิ่มขึ้นไหมความเพียรต้องเพิ่มขึ้นสัมปชัญญะต้องเพิ่มขึ้นถึงจะสามารถตามและเห็นลมได้นี่ตรงนี้ต้องให้แผ่วลงประการที่สองมันสมานาหาระสมานาหาระคือนึกต่อมาคือให้น้อมจิตนำไปเนี่ยก็คือนึกต่อมาจากอโภคานแหละจากการคำนึงเพื่อจะให้นักเข้าก็นึกต่อมาต่อมาเพื่อจะให้ละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงแล้วก็มนสิการะก็คือใส่ใจถูกทางตั้งใจใส่ใจที่จะให้ลมละเอียดละเอียดจากหยาบให้ละเอียดลงแล้วก็ปัจเวคขณะนี่มันพิจารณาเหตุผลตรงนี้ต้องพิจารณาเหตุผลนะว่าต้องพยายามระวังนะลมยิ่งละเอียดละเอียดเนี่ยระวังว่าสติเดี๋ยวนะเข้าพอเผลอแป๊บเดียวแค่นั้นแหละลมหายไปในทีนี้ก็เอาอะไรในเพลงฟังเลยทีนี้ไอ้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่านิมิตจะเกิดได้หรือไม่ได้ตรงนี้สำคัญฉะนั้นตรงนี้ยิ่งละเอียดละเอียดบางทีด้วยการขาดปัจเวคขณะขาดการพิจารณาเหตุผลนี่แหละนักเข้าก็ปึดหายไปก็ถึงบอกตั้งแต่แรกแล้วเรารู้แล้วว่าจุดกระทบอยู่ตรงไหนตรงนี้เขาไม่ให้ตื่นเต้น1ไม่ใช่ทารกในครรภ์2ไม่ใช่คนดำน้ำ3ไม่ใช่คนตาย4ไม่ใช่คนหมดสติ5ไม่ใช่ผู้เข้าจตุตถฌาน6ไม่ใช่รูปประพรมอรูปประพรม7ไม่ใช่ผู้เข้านิโรธสมาบัติเป็นไปไม่ได้เราไม่ใช่บุคคล7จำพวกนี้ฉะนั้นเรามีนั่นเองแต่สติอ่อนกำลังให้ดูจุดเดิมไปเรื่อยๆอย่าไปหายใจแรงขึ้นมา
เพื่อจะให้ลมคืนกลับมาให้อยู่ปกติอย่าตกใจอย่ากลัวอย่ากลัวบางคนเนี่ยโอ้โหรีบลุกเลยลืมตาเลยเสียของอีกแต่เนี้ยแต่ไม่รู้จะได้โอกาสถึงตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ เข้าใจยังอันนี้ก็พูดเป็นข้อมูลไว้ที่จริงโดยหลักการสอบอารมณ์จริงๆเขาไม่บอกก่อนแต่มันมีอาจารย์บางพวกนะมีอาจารย์สองพวกอาจารย์กลุ่มหนึ่งไม่ให้บอกแต่อาจารย์กลุ่มหนึ่งบอกให้บอกเอามาก็เลยถือเอาอาจารย์กลุ่มหลังว่าเออบอกซะให้หมดดีไหมเออบอกให้หมดจะได้ไม่ข้องใจต่อไปหลายคนก็บอกรู้แล้ว เป็นนอนหลับเลยไม่ทำต่อเลยเข้าใจยังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเอาละเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเมื่อกี้มาก็เลยจะตอบปัญหาเพิ่นเมื่อเวลานั่งนานๆเกิน1 ชั่วโมงเวลาปวดมากๆควรปฏิบัติอย่างไรให้ผ่านเกิน2 ชั่วโมงหรือยังถ้าปวดเนี่ยรู้เถอะว่ากำลังสมาธิมันอ่อนทุกขเวทนามันถึงเกิดถามว่าถ้าพอทนได้ให้ทนเว้นไว้แต่ทนไม่ได้จริงๆที่จริงเนี่ยนะคืออย่างนี้เวลานั่งเนี่ยสมมตินั่งอย่างนี้นะนั่งไปสักพักหนึ่งพอปวดเนี่ยอย่างเงี้ยสมาธิไปแล้วเนี่ยแค่ขยับนิดเดียวเนี่ยไปแล้วชื่อว่าเปลี่ยนไปแล้วยาบทนั้นน่ะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วแค่นี้เองแหละฉะนั้นแค่ขยับปุ๊บเนี่ยสมาธิมันตกแล้วไม่ต้องอะไรหรอกว่าปฏิบัติไปกำหนดไปคืนน้ำลายกึกเนี่ยไปแล้วใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นงี้แหละฉะนั้นภาวะที่มันได้นิ่งเนี่ยมันนิ่งจริงๆถ้าใครเคยเข้าสมาธิจะรู้มันจะนิ่งแบบตลอดสายเลยแล้วจะไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วร่างกายโฟลว์เหมือนทุกจุดของร่างกายเนี่ยร่างกายจะค่อนข้างเส้นเอ็นจะไม่ตึงและจะพองอย่างนั้นแหละนี่คือสมาธิได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วอย่าเฉยอย่าเฉยเฉยอย่าซึมแปลว่าตั้งจิตไว้ผิดเข้าใจไหมถ้าใครเฉยเฉยไม่ตื่นเต้นอะไรเลยอะไรเงี้ยถ้ามีทองมากองอยู่แล้วเราจะต้องไปเก็บทองเนี่ยเก็บเป็นของเราเนี่ยมีไหมที่เก็บแบบเฉยๆแบบเบื่อหน่ายแบบเซ็งๆอ่ะได้ไหมสมาธิเนี่ยมันยิ่งกว่าทองที่มันเพิ่มขึ้นมันยิ่งกว่าทองคําเข้าใจใช่ไหมเป็นอริยทรัพย์ขนาดเก็บทรัพย์ภายนอกยังตื่นเต้นขนาดนั้นฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยตื่นเต้นจริงๆพูดเรายังอดชื่นใจไม่ได้เลยนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงอนาปานะเนี่ยไม่ใช่หงอยหงอยถ้าคนทำแล้วหงอยหงอยนี่ผิดกฎเกณฑ์แล้วแล้วก็นั่งโงกง่วงเนี่ยโอ้ไม่ใช่แล้วจะมาเก็บทรัพย์ในศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยโอ้โหทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เข้าใจใช่ไหม แปลกจริงบางคนสมัยก่อนเนี่ยมาไปถูกแนะนำมาเขาปฏิบัติเนี่ยเคร่งขึมเคร่งขึมแล้วหนวดก็เยอะด้วยตอนนั้นน่ากลัวอีกต่างหากเราก็นึกว่าเขาปฏิบัติเป็นแบบนั้นไงใครไปเข้ากรรมฐานออกมานี่ไม่ค่อยมองหน้าคนแล้วตาก็แข็งๆเลยไม่นี่อันนี้ผิดเฉยๆแข็งๆซึมเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ลักษณะของมหากุศลเป็นลักษณะของโทสะลักษณะของทิฏฐินี่แข็งนะคนที่มีทิฏฐิจะแข็งพวกเจ้าลัทธิทั้งหลายสังเกตดูดิจะแข็งมากนั้นทิฏฐิจะแข็งไม่อ่อนโยนกุศลอ่อนโยนอันนี้นะนั่งถ้ามันนั่นเกินไปนี่นะเดินจงกรมควรเดินน้อยๆนั่งให้มากมากกว่าและผู้ปฏิบัติในการเดินควรปฏิบัติอย่างไรก็ดูลมควรดูลมดังกล่าวแล้วถ้ามันเกิดปวดเมื่อยจริงก็ลุกขึ้นไปเดินได้ถ้านั่งแล้วก็ง่วงก็ยืนก็แก้ไขไปสมควรแก่เวลายังไม่มีใครถามแล้วนะมีใครถามไหมอาเชิญกินข้าวไหมยังนั่นแหละคืออาหารคือปัญหา
ตรงนี้วิธีแก้ไขก็คือดังที่บอกแต่ว่านี้ว่ากำหนดอาหารส่วนเกินปรับร่างกายปรับแรงต่างให้เหมาะสมแล้วก็ทีนมิทะมีอยู่นะภายในจิตก็ให้รู้ว่าทีนมิทะมีอยู่นะภายในจิตคือให้รู้ตัวเองว่าเราเป็นผู้มีทีมิทะเกิดต่อเนื่องนานไหมหรือตรงนี้คืออย่างนี้ยอมว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ท้องว่างช่วงเช้ามืดเป็นเวลาที่กำหนดกรรมฐานได้สะดวกอันนั้นแปลว่าร่างกายมันไม่มีภาระกลุ่มไฟธาตุทั้งหลายเนี่ยไอปาจกาเตโชทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไปทำงานเผาผลาญทีนี้พอกินอาหารมาใหม่ๆเนี่ยพวกธาตุไฟธาตุนี้ไม่ต้องไปทำงานด้วยสภาพร่างกายมันก็อยากจะพักมันความง่วงมันก็จะเข้าได้ง่ายฉะนั้นในช่วงต่างๆนี้เขาถึงบอกว่ากำหนดอาหารส่วนเกินทิ้งออกแล้วก็ทานน้อยที่สุดในช่วงนี้เคี้ยวให้ละเอียดในขณะที่เคี้ยวก็อย่าไปรีบร้อนทานช้าๆคืออย่างนี้ว่าการเจริญสมาธิเนี่ยมันอยู่ที่เหตุปัจจัยมันไม่ใช่อยู่ที่เวลาถ้าเหตุปัจจัยมันเหมาะสมเนี่ยเราให้เหตุปัจจัยของสมาธิถูกให้อาหารของสมาธิให้อาหารของสติเมื่อสักครู่ที่ว่าไปเนี่ยสมาธิก็เกิดถ้าเราไปไม่ได้ให้อาหารกลับไปให้อาหารของอกุศลมันก็เกิดที่จริงเนี่ยการนอนการพักผ่อนของเราเนี่ยมันพอแล้วมันพอแล้วที่จริงที่มันมาโจมตีผิดเวลาด้วยซ้ำไปเยอะไหมล่ะการนอนเนี่ยไม่ต้องอาศัยถีนมิทะนอนไหมนอนพระอรหันต์ท่านก็นอนคนที่ไม่มีถีนมิทะท่านก็หลับปกตินี่แหละแต่ท่านนอนด้วยการน้อมจิตลงภวังค์ได้เลยอย่างเราเนี่ยไอ้ตัวถีนมิทะจริงๆมันแค่เป็นตัวโจมตีเบื้องต้นเท่านั้นเองไอ้แท้ไอ้จะหลับจริงๆมันไม่ใช่ตัวถีนมิทะแต่มันตัวจิตลงภวังค์มันไม่ต้องอาศัยถีนมิทะหรอกไอ้ถีนมิทะเนี่ยเป็นทุกขสัตว์เยอะเป็นโทษงั้นคนเราจะพักผ่อนไม่จําเป็นต้องอาศัยถีนมิทะแต่เราเนี่ยไปเอาตัวถีนมิทะตัวซึมตัวง่วงตัวเพียตัวหงอยเหงาเศร้าซึมเนี่ยใช้เขาจนเข้ามาปกครองเราหมดแล้วฉะนั้นตรงเนี้ยไม่เกี่ยวกันเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยตรงนั้นถ้าเรารู้ว่าเราจะเข้ามาเนี่ยยอมเดินก่อนนะเดินดูลมไปก่อนเรารู้ว่าถ้ามานั่งหลับแน่นอนหลับแน่นอนคือคำนวณได้ไงเพราะถีนมิทะมีอยู่เราเป็นคนที่มีเกิดตัวนี้บ่อยนั้นเราก็เดินอยู่ที่สว่างอะไรต่างๆตอนนั้นนั่งดูสังเกตทีมันจะเริ่มครึ้มๆตั้งแต่นั่งแล้วมันเริ่มอาการซึมๆตั้งแต่นั่งแล้วนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับแล้วอาการแบบเนี้ยเดี๋ยวพอทําไปทํามาเขาก็เข้าโจมเขาจะโจมตีเมื่อไหร่ก็ได้แปลว่าเมืองนี้เป็นเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรผู้ร้ายมันอยากจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นี่เป็นเมืองที่น่ากลัวมากไม่มียามไม่มีทหารเฝ้าเห็นไหมกิเลสมันอยากจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้เข้ามาโจมตีเรียบร้อยเบ็ดเสร็จมันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้โดยมากไม่ค่อยไปจริงมันก็ปกครองอยู่นี่แหละฉะนั้นตรงนี้ก็ปิดด้วยการเจริญสติให้ต่อเนื่องคือประเด็นก็คือว่าในขณะที่รู้เบื้องต้นเนี่ยรู้เข้ารู้ออกเนี่ยจิตเป็นสมาธิได้นานไหมถ้านานต่อไปขั้นที่สองถ้ามันนานได้ถึง30 นาทีเนี่ยให้เข้าไปรู้ยาวรู้สั้นด้วยไม่ใช่อย่าไปคืออย่างนี้ยอมหายใจช้าหรือเร็วช้าก็ยาวเลยแค่นั้นพอแล้วว่าเราเป็นผู้หายใจยาวจะได้ไม่ไปกังวลตรงนั้นนั่นแหละเขาเรียกหายใจยาวยาวหรือสั้นเนี่ยเขาเอาเวลาเขาไม่ได้ไปเอาช่วงว่าเออมันครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองในครั้งนี้รู้สึกว่าครั้งนี้มันยาวกว่าสั้นกว่าครั้งที่นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้างั้นก็กลายเป็นไปวิตกกังวลกับไอ้หายใจเพราะเราเป็นผู้มีปกติหายใจยาวบางทีมันก็ยาวตลอดบัลลังก์ไงบางทีมันก็สั้นแต่ตอนนี้ก็คือหายใจยาวแค่นั้นแหละหายใจยาวก็ต้อง
ระวังท่องเขาไว้ว่าเราเป็นผู้มีทีนมิทะอยู่งั้นก็ขอเชิญท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติกัน